สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับลิลลี่อีกแล้วนะคะวันนี้ลิลลี่กลับมาพร้อมกับลุคที่โชว์ผิวนะคะเน้นความใสๆแบบแต่งหน้าไปเดทสไตล์ญี่ปุ่นค่ะโดยวันนี้นะคะเครื่องสำอางนางเอกที่ลิลลี่ใช้เลยเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์จาก Sun Grace ค่ะซึ่งผลิตจากประเทศญี่ปุ่นและเราก็จะมีวิธีการทดสอบการกันน้ำท้ายคลิปนี้ด้วยจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะลิลลี่จะใช้เป็น Sun Grace ค่ะSmooth and Fix Lasting UV Protector คือเป็นเมคอัพเบสนั่นเองจาก Sun Grace นะคะโดยอันนี้นะคะจะมี SPF 50บวก PA ถึง4บวกเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากญี่ปุ่นที่ออกแบบมาให้เข้ากับหน้าร้อนของเมืองไทยโดยเฉพาะค่ะเพราะว่าเมืองไทยนี่ร้อนตลอดเวลาเลยอันนี้เนี่ยสาวหน้ามันก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าเป็นสูตรที่เหมาะกับคนที่หน้ามันนะคะอันนี้แบบวิธีใช้ก็ขยับก่อนเนาะไปออกมาลิลลี่เคยเห็นเขาขายอยู่ที่โลตัสนะคะหอมอะกลิ่นมันจะแบบเหมือนดอกไม้พฤกษศาสตร์อนาพันธ์เออเฮ้ยเดี๋ยวจะลองใช้ให้ดูก่อนนะจริงๆเนี่ยวันใสๆวันเบาๆเนี่ยใช้ได้เลยนะเนี่ยคือแบบพวกฝ่ายฝ้าราคีเราอะก็พอปิดได้นิดหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นรอยสิวหรือรอยใต้ตาอะไรบึ้มๆอะก็ต้องใช้คอนซีลเลอร์เอาไม่มันแบบซึมเข้าผิวไปเลยเออก็จะดีขึ้นอ่ะหลังจากนั้นนะคะก็ใช้เป็นแป้งค่ะของ Sun Grace นะคะ Smooth and Fix Lasting UV Pack ค่ะมี SPF 33 PA 3หมวดด้วยอันนี้ก็ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นนะตัวนี้นะคะก็จะช่วยทำให้ผิวเนี่ยแบบกระจ่างใสอะไรเงี้ยแล้วก็จะช่วยปกปิดได้นั้นเดี๋ยวนี้จะลองใช้ดูนะคะว่าแบบปกปิดพวกรอยสิวรอยใต้ตาได้เกลียดแค่ไหนเบอร์ดี้จะใช้กับพับเนี่ยแหละเพราะว่าเราไม่ได้ลงรองพื้นเราลงแค่เมคอัพเบสแล้วก็คอนซีลเลอร์เนียนวะรอยสิวลองตกๆดูว่าจะเป็นคราบไหมเออก็ไม่เป็นนะก็โอเคอยู่คือรีทายาสิวอะแล้วแบบหน้ามันลอกก็เลยงงว่าแป้งอันนี้เอาอยู่ป่ะสำหรับคนหน้าแบบลอกๆเออไม่ขุยอะไม่ขุยนะเคอะไม่เป็นขุยเลยอะตัวนี้เขาบอกว่ามันจะสามารถควบคุมความมันให้เครื่องสำอางติดทนอยู่กับเราตลอดวันเดี๋ยวลี่จะลงเป็นไพรเมอร์ตาไปเลยก็คือลงแป้งบริเวณจุดตาไปเลยวิธีนี้จะช่วยให้อายแชโดว์อยู่ติดกับเราตลอดไม่สีเจียนด้วยรอยเส้นเลือดรอยเส้นเลือดนะคะคือได้อยู่โอเคอยู่ก็ผิวหน้าออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเออก็ดูแบบสาวสวยใสสไตล์ญี่ปุ่นนะแฮนด์เมดนะคะครีมชีสสี CL08ค่ะก็อันนี้เนี่ยคือจริงๆควรลงก่อนทาแป้งแหละแต่ว่าลิลลี่ลืมลงหลังก็ได้ปัดแก้มแบบสาวญี่ปุ่นเนาะอืมว้าวเอาชมตัวเองก็ได้ยิ้มอ่ะให้มันเป็นแบบรูปมะเขือเทศอ่ะปัดข้างหน้าแก้มแล้วเดี๋ยวเราลงบางๆก่อนเดี๋ยวเราค่อยปัดแก้มแบบนี้ครับจริงๆเขาจะมีแอดวานซ์ในการปัดแก้มใต้ตาแต่ว่าเดี๋ยวก่อนไว้ก่อนพอลุกนี้เราจะแบบไปเดทเนาะเดี๋ยวผู้ชายจะแบบตกใจเฮ้ยตาแดงไปโดนอะไรมาอะไรเงี้ยเออเราเอาแบบที่เขาพอเข้าใจได้อะก็คือแบบแค่หน้าแก้มก็จะเป็นแบบนี้จะดูแบบมีเลือดฝาดเบาแค่เนี้ยเบาๆพอไม่ต้องเขียนแบบหนาเขียนตามคิ้วแล้วก็แบบให้มันอ่อนอ่ะเน้นให้มันอ่อนไปก่อนคิ้วลิลลี่เดิมคือจะดำไงแต่อันนี้คือจะทำให้คิ้วดูแบบอ่อนลงได้คิ้วแล้วนะคะแถมลายด้างไปนิดนึงแล้วกันเอาแบบนิดเดียวเรา
จะเน้นความขาวคือคนญี่ปุ่นเขาจะไม่มากเลยว่าเขาจะไม่คอนโทรลหนักมากก็คอนโทรลให้มันยังธรรมชาติอยู่อะไรเงี้ยส่วนตานะคะจะแต่งเบาๆจะไม่ทำอะไรกับมันมากจะเน้นแบบใสๆแต่ว่าก็จะปิดขนตาให้มันคือมีขนาดหนึ่งจะได้ดูญี่ปุ่นอันนี้ใช้เป็นของจิมจัวค่ะก็เปิดมาก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นโทนสีทองๆชมพูชมพูโทนสีเบสิกอะแบบเราจะแต่งเบสิกอะเนาะอ้าวร่วงอีลี่จะใช้สีเป็นสีแบบชมพูนี้ทาให้ทั่วเปลือกตาเลยแล้วก็ใช้สีน้ำตาลตรงนี้อะค่ะเขียนปลายตาก็ใช้กับสีขาวตรงกลางอะค่ะหมกๆตรงหัวตาใช้สีทองตรงนี้ทาลงไปปลายตาเนี่ยเราแต่งเบาๆแค่นี้พอนี่คือแบบไม่เน้นอะไรมากจะเน้นโชว์ผิวใสแบบสาวญี่ปุ่นนะเนาะเขียนทับตัวจริงตัวที่เราเขียนตาไว้เมื่อกี้เขียนบางๆพอให้มันเป็นก้อนๆก็ได้นะข้างล่างอะชาวญี่ปุ่นเขาชอบให้มันแบบแบวๆแบบเหมือนแต่งหน้าเหมือนแมวอ่ะน่ารักน่ารักนี่ค่ะใช้เป็นของจีจัวนี่แหละสีชมพูฟูฟิ้งแบบนี้นะคะใช้กับแป้งของ Blush Tool นะคะก็วนๆไปเวลาปัดก็ปัดนี้ดูแก้มจมูกเฮ้ยหน้าสดใสมากตอนนี้ปากอันนี้ใช้ของชูเวมูระค่ะเป็นสี266นะคะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยแต่ว่าอย่าตกใจไปเพราะว่าเราจะทาแค่นิดเดียวทาข้างในอ่ะจะทาลิปกลอสทับนะคะก็สีที่พี่ใช้เนี่ยหยุ่นเป็นสี07อะคือทาแล้วอะปากเด่นมากเพราะว่าหน้าลุคนี้ก็จะแบบเน้นแมตต์หน่อยเน้นคุมมันแต่ว่าโชว์สีใสไฮไลท์ใช้ไฮไลท์แทนเมคเพราะว่าลิลลี่จะไม่คอนทัวร์ลุคนี้หมาเห่าอ่ะเฮ้ยหมาเห่าแรงมากจริงๆหมาใจเย็นก่อนขออัดแบบนึงหมาเงียบแล้วเฮ้ยหมากูอยู่คุยกับมารู้เรื่องอะดีเนาะปัดไอ้บอนเซอร์ไปแล้วแบบพ่อถามว่าทำไมหน้าตรงนี้มันไม่เท่ากันนี่แบบป้าพูดแบบนี้ได้ยังไงเขาเรียกว่าคอนทัวร์ป้าก็อ่านเหรอป้าไม่รู้ป้าเห็นว่ามันเป็นดำเป็นปื้ดๆอ่ะพี่ก็เลยแบบอ๋อโอเคแปลว่าผู้ชายเขาไม่ชอบให้เรามีหน้าสองสีใช่ไหมโอเคงั้นเราจะทาแค่หน้าเดียวนี่เพราะนี่เราแต่งหน้าไปเดทไงแต่งหน้าไปเดทหวานใสเงี้ยเราจะไม่เอาแบบตามใจตัวเองตามใจตัวเองเดี๋ยวเราไปทำคลิปอื่นแทนสิเราจะลองตรงนี้ให้แบบปากดูแบบ นี่ค่ะลุคของเอลลี่เสร็จเพียงแต่เท่านี้ค่ะเย้เฮ้ยนางยังอยู่แป้งยังอยู่นะคะเฮ้ยมันกันน้ำได้อ่ะลิลลี่ว่าอันนี้เอาไปเล่นสงกรานต์ได้เลยเนี่ยซื้อไปเล่นสงกรานต์ได้เลยอ่ะเฮ้ยคือเช็ดแล้วไม่ออกเลยอ่ะต้องใช้รีมูฟเวอร์ลบ